เจนสายบุญคาเฟ่เลยไปไหนที่ไหนไม่บอกเลยครับทำไมครับมาที่นี่นะฮะผมโผล่ไปเพราะว่าผมบรรยายที่เลยไม่ได้บรรยายใช่ครับเดี๋ยวผมต้องไล่ออกก่อนMy name is Jay Sayabut, and now all the riders are coming here in a few minutes. Okay, so stay tuned. นี่คือกิจกรรม Hero Walk นะครับวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ MotoGP เนี่ยนะครับพยายามที่จะให้แฟนๆนะครับได้มีโอกาสเจอกันอีกครั้งนะแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่แบบว่าคุณจะต้องมีบัตรพิเศษนะคนแรกที่มาในตอนนี้นะครับ we have Davide Tartossi Davide Tartossi is here and in a moment this Ducati team is here now มีใครเชียร์ Ducati นะครับขอเสียงแฟน Ducati หน่อย who's the fan of Pecco ใครเชียร์ Pecco ครับ what about Sebastian Didi they'll be here in a minuteได้แล้วนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยก็คือเขาจะทำพาเรทเสร็จก่อนนะครับแล้วก็รถจะมาจอดตรงนี้แล้วก็จะเดินมานะครับอีกคนใจเดียวนะครับผมถามแฟนดูคติไปแล้วแฟนทีมอื่นอีกไหมครับขอเสียงหน่อยครับมีแฟนใครบ้างพี่เตี่ยอยู่ตรงนี้ฮะเป็นไงครับเมื่อวานเลเซนต์การรถก็เสียความของคนที่สามเองดีแก้ตัวใหม่ใช่ครับโอเคครับแฟนของพี่เขียวฮะมีปุ้มฮะมีแฟนทีมไหนครับผมว่าเขาเป็นแฟนคนไทยเนี่ยเขาเป็นแฟนทุกทีมเสื้อทุกทีมแต่ไม่มีเสียงพี่ทุกทีมกุ้ยนี่มีหน้ามาร์คมาเกสกับออกุสโต้ฟานันเดสด้วยครับเป็นแฟนมาเกสอยากเจอมากไหมอยากเราคิดว่าเดี๋ยวก็จะมาจอดตรงนี้ให้เสร็จไหมโอเคนี่ครับกิจกรรมนะฮีโร่วอล์กนะครับนี่คือสิ่งที่นะครับคุณไม่ต้องก็เนี่ยอยู่ในพาวิลเลียนที่แบบว่าจริงแล้วคุณไม่ต้องมีตั๋วที่แบบแพงแบบ hospitality นะครับทางปตท.นะ PTTOR ครับที่จัดให้เต็มเลยครับที่มายาวขนาดนี้ผมแปลไม่ทันนะเอาเลยเดี๋ยวผมก็พูดภาษาอังกฤษนะผมก็บอกว่าได้เดี๋ยวผมโอเค guys for you guys who are foreigners coming here right you know that this MotoGP Hero Walk isHappening this year for the first time, and it's great that you know for you, you have a chance to go to the pit walk.